เซตนี้เป็นโถรัตนะนะคะมณีแห่งรัตนะก็เป็นเซตที่ลูกค้าได้สั่งไว้ทั้ง3เซตเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแพ็กส่งมอบไปส่งตรงไปที่พิษณุโลกค่ะทั้ง3เซตนี้เราก็นํามารีวิวให้หลายท่านนะคะได้เห็น งานไปด้วยนะคะเผื่อท่านใดสนใจในโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีการทักทายกันมาได้นะคะนี่เป็นโถรัตนะทีเ่เป็นงานทํามือทั้งหมดเลยส่งตรงมาจากประเทศเนปาลเลยนะคะก็ต้องบอกว่าที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นคริสตัลน,นะคะเป็นคริสตัลดิบเลยนะคะใช้ทั้งก้อนในการเจรไนาออกมาได้เป็นโถหนึ่งใบนี่ค่ะ นะคะคเมื่อโดนแสงออกมาแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นงะเป็นแร่ธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีกลิ่นอายมีสเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นหินเป็นแร่นะคะนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะคะเนเปลาลนะคะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีแร่นะคะพวกหินเทอร์คอยหินมาลาไคเป็นพวกเเรียกว่าลูบี้ทับทิม นะคะก็อันนี้ก็เป็นมรกตนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบหินของสไตล์เนปลาลเลยนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยติดกับเทือกเขาหิมาลัยเขาเคยบอกว่าเทือกเขาหิมาลัยนะคะเคยเป็นทะเลสาบมาก่อนนะคะพอหลังจากที่ผ่านการเวลามานะคะแหล่งทรัพยากรต่างๆตรงนี้ก็นะคะก็ยังคงดำรงอยู่นะคะแล้วก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศเนปลาลที่เขาก็ขุดนำมา ประดับตกแต่งชิ้นงานให้เกิดความสวยงามนะคะและที่เห็นตรงนี้ก็เป็นโถรัตนะนะคะก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเป็นหนึ่งในอัฐมงคลมงคลมหาสัญลักษณ์มงคลแปดประการที่มีความหมายที่ที่ดีนะคะสามารถนำมาใส่อัญ,ญมณีนะคะนำมาบรรจุนะคะของมงคลพระบรมสารีริกธาหรือว่าพระธาตุได้เลยนะคะนี่ เราก็จะส่งตรงไปมอบไปให้พร้อมกับนี่เลยให้เกิดความสวยงามนะคะนี่ตั้งใจที่จะมอบไปให้เลยก็คืออาสนะบัวนี่เป็นงานจากรสีลังกานะคะเป็นงานผ้านะคะที่กาเรียกว่าปักปักด้วยมือนะคะเย็บด้วยมือหมดเลยเป็นงานที่สั่งทํามาเป็นไซส์ที่เฉพาะเพื่อที่จะให้รองรับกับไซส์ในรูปลักษณ์ขนาดของสถูปเจดีย์ต่างๆได้นะคะ,ะก็จะเป็นงานสั่งถ้าท่านใดสนใจตัวอาสนะบัวก็แจ้งมาได้นะคะมีมีสามเชด ะะและตรงนี้ด้านหน้านะคะนี่มินิสถูปาในรูปแบบปัทมะดอกบัวนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมมอบไปให้กับท่านด้วยนะคะรวมถึงนี้น,นี่เก๋มากเลยนะคะเรียกว่าเป็นมินิสถูปาที่สามารถนำมานะคะนำมาห้อยเป็นของมงคลได้นะคะถ้าเราจะนำมาบรรจุข,ของมงคลด้านในก็ได้เลยนะคะ พสูตรอัออากขรธรรมต่างๆหรือว่าของมงคลต่างๆ,ๆก็ได้เลยนะคะนํามาบรรจุตรงนี้ถ้าจะนําพระธาธตุมาบรรจุนะคะเราก็นํามาห้อยไว้ที่หน้ารถได้นะคะก็ดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะคะโอเคแต่ถ้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุนี้ไม่แนะนํานะคะต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะคะโอเคอันนี้ก็นํามารีวิวให้ได้ชื่นชมนะคะเพราะว่า พยายามอัดคลิปหลายๆคลิปเผื่อว่าหลายๆท่านนะคะอัดในเรื่องของการรีวิวแทนนะคะในการนำพรีเซนต์สินค้าเพื่อที่จะได้เห็นงานที่มีความหลากหลายที่มีความแตกต่างกันสำหรับท่านใดที่มีความสนใจก็ได้เลยนะคะเพราะคิสตันงานโถรัตนานี้เรานำเข้ามาหลายรอบมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของการนาเข้าเพราะว่าคิสตันนี่คือเป็นเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับพวกแร่ นะคะที่เป็นโดยเฉพาะคริสตันนี่เอกสารเยอะมากนะคะแล้วก็คือถ้าไม่ส่งมาถ้าขนมาก็คงต้องแบบดีเฟนกันเยอะมากนี่แต่ก็ผ่านมาทุกทุกรอบค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกันทุกท่านเลยก็ฝากเข้ามากดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในเรื่องของการนำเสนอสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ